เราคงทราบว่าเวลาพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมเนี่ยมันอธิบายยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวมันเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือบรรยากาศบางอย่างซึ่งทำให้สังคมมันพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนเป็นสังคมที่ยุติธรรมที่การพัฒนาต่างๆมันเกิดได้จริงนะครับคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งมันจะมีมิติต่างๆมากมายแล้วก็พอเวลาเราไปดูในเรื่องของคำจำกัดความก่อนแล้วเนี่ยมันเข้าใจยากมากนะครับแต่ละถ้าเราไปดูที่เกาหลีแล้วถ้าเราตามเอกสารตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยปกครองด้วยกฎหมายนะครับชัดเจนแล้วก็กฎหมายเขาเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมเริ่มจากรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดมาตั้งแต่ปี87เนี่ยไม่ว่าจะมีการความวุ่นวายเกิดขึ้นทางการเมืองยังไงก็ตามเนี่ยการถ่ายอำนาจไปสู่การสืบทอดอำนาจของเขาโดยระบอบประชาธิปไตยนี่ก็เกิดได้อย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญเขาเป็นตัวกำกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไปเห็นกระบวนการของเขาส่วนเดียวก็คือเรื่องอัยการซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าอัยการเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้อดีตประธานาธิบดีเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในคุกอยู่นะครับแล้วก็24ปีเนี่ยก็คงไม่มีชีวิตรอดออกมาข้างนอกได้รวมทั้งคนอื่นๆด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ Samsung เป็นต้นหรือ iPhone ก็ถูกฟ้องเป็นต้นเพราะนั้นกระบวนการที่ทำไม่ใช่แค่อัยการแต่ส่วนอื่นด้วยนะครับที่เป็นส่วนที่ทำให้เราเห็นว่ากระบวนการที่ทำเขามีประโยชน์ยังไงแล้วก็เป็นที่พึ่งยังไงนะครับแต่นอกจากกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูกระบวนการในการกระจายอำนาจนะครับบทบาทของการกระจายอำนาจท่านผู้ว่ามาพอดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับเชิญครับท่านเชิญเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นนิดนะครับบทบาทในเรื่องการกระจายอำนาจได้ทำให้เราเห็นว่าการกระจายอำนาจของเขาเนี่ยพอลงไปสู่ระดับการสร้างสตาร์ทอัพก็ดีนะครับหรือโซเชียลเวนเจอร์ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ทั้งรัฐบาลทั้งรัฐบาลท้องถิ่นและที่สำคัญภาคธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน่าจะเห็นมันเป็นตัวอย่างของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบมากแล้วก็ค่อนข้างนำไปสู่การที่เขาพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นคือเขาเริ่มต้นแย่กว่าเราอะหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาแยกกับเราในทุกด้านนะครับ GDP หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวเขาก้าวได้มาถึงขนาดนี้นะครับซึ่งก็ยังรวมไปถึงเรื่อง culture ซึ่งเราพูดบ่อยๆถ้าเป็น culture ซึ่งสนใจเรื่องความรู้สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองคิดว่าที่เป็นอยู่เนี่ยยังดีไม่พอพัฒนาต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเริ่มพร้อมๆกับเราแล้วก็พัฒนาการในเชิงกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็หลังเราด้วยซ้ำในการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยแต่เขาสามารถเพิ่ม value เข้าไปได้เรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของ rule of law in action จริงๆนะครับที่เราจับต้องได้นะครับคราวนี้สั้นๆในที่ผมจะส่งข้อมูลเข้าไปใน LINE ด้วยนะครับ เราเคยพยายามที่จะมี definition เรื่อง rule of law กันมาพอสมควรแต่ว่าผมอยากชวนไปดูในส่วนของ World Justice Project นะครับเขาเนี่ยทำเรื่องนี้มาก่อนที่จะมี SDG นะครับแล้วก็ World Justice Project เนี่ยก็พยายามแม้จะมีคนวิจารณ์ว่าเขามีประเด็นทางการเมืองอยู่แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะ define คำว่ารู้ว่าปลอโดยดูจากความคิดของคนโดยทั่วๆไปนะครับโดยแบ่งออกเป็น9หัวข้อซึ่งตั้งแต่เรื่องอำนาจของรัฐการกำกับอำนาจของรัฐโดยภาคส่วนต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทำไม่ชอบยังไงการเปลี่ยนอำนาจจากรัฐบาลหนึ่งไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งเป็นไปโดยเหมาะสมหรือไม่นะครับเรื่องของคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนนะครับอย่างเกาหลีเนี่ยถ้าเราไปดูเปรียบเทียบจะเห็นว่าทุกภาคส่วนดีก็จริงแต่ว่า legislature เขามีปัญหานะครับเรื่องของ open government ซึ่งเป็นทุกส่วนของการที่ทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิทธิใน information แล้วก็เรื่องอื่นๆซึ่งก็น่าสนใจมากๆ fundamental rights นะครับเรื่องของความสงบเรียบร้อยเรื่องของกลไกการกำกับกฎเกณฑ์ซึ่งไม่ได้อยู่ในภาคฝ่ายบริหารเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสู่ศาลนะครับกลไกในส่วนของศาลกลไกในส่วนของ criminal justice ซึ่งในงานของ WJP เนี่ยเขามีทุกประเทศทั่วโลกนะครับข้างบนนี่คือเส้นที่ให้เห็นว่าในส่วนที่ของเกาหลีนะครับข้างล่างคือของไทยนะครับถ้าเห็นชัดขึ้นก็จะเห็นเปรียบเทียบเป็นสกอร์นะครับในแต่ละส่วนนะครับซึ่งจะเห็นชัดว่าถ้าลงไปดูละเอียดเนี่ย
จะสามารถเห็นชัดเจนว่าเป็นด้านใดบ้างอย่างไรนะครับแล้วก็ลงไปลึกแต่ละด้านเลยเนี่ยพอดีเวลาไม่มีแต่ว่าเราสามารถลงไปเทียบดูเองได้ว่าแม้จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกของผมเพราะว่าถ้าไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยเขาก็มีแซมเปิลของคนไปสอบถามแค่พันคนในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทจำนวนหนึ่งแต่ว่าทาง TAJ ก็เคยร่วมกับ TDI ว่าเมธอดอลอจีตรงนี้จะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทำให้สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้วัดไม่ได้เนี่ยหรือพูดไปแล้วก็เถียงกันในเชิงวิชาการเนี่ยมันนำไปสู่การถอดมาว่าถ้าจะมองรูปลอซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเนี่ย อาจจะมองความเป็นรูปธรรมของมันได้นะครับจากสิ่งที่เราเห็นตัวอย่างจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าประเทศซึ่งรูปลอดีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาพอสมควรมันออกมาลักษณะแบบนั้นว่าถ้าเป็นสังคมเปิดสังคมที่ยุติธรรมสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็จะนำมาสู่การที่ประเทศพัฒนาแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่แปลกนิดนึงแต่ว่ามันก็เถียงกันได้นะครับว่ารูปลอใน definition ที่ในอีโคโนมีแบบจีนนี่คืออะไรนะครับสุดท้ายในส่วนนี้นะครับ อยากให้ดูหนังสือซึ่งผมจะส่งเข้าไปในไลน์นิดนึงอยู่ในห้องสมุดของ TAJ มีนะครับผมมีโอกาสเดินทางไปที่ Cambridge Press ถือมาเองเพราะเล่มนี้ชอบมากเพราะว่า เป็นการพูดถึงซึ่งท่านผู้ว่าวีระไทยคงทราบดีว่าในส่วนของทางภาคเศรษฐกิจ ease of doing business อะไรก็ดีหรือว่ากระบวนการในการที่ World Bank ออกมามีตัวชี้วัดเนี่ยมันมีผลในเชิงการเมืองเหมือนกันอย่าง EU เนี่ยการจะรับเมมเบอร์ใหม่ก็อาจจะดูอินดิเคเตอร์ต่างๆว่าคุณมี requirement หรือเปล่านะครับมันมี politics ของมันเรื่องของ Transparency International นะครับมันมี politics ของมันเรื่องของ Rule of Law ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเราทำให้ดีเนี่ยการใช้กระบวนการที่วัดได้แล้วก็นำไปสู่การเข้าใจเรื่องยากๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็เลยอยากจะคงไม่มีเวลาที่มาพูดเรื่องนี้อีกแต่ว่าท่านที่สนใจเนี่ยอยากให้ดูเรื่องนี้ในบริบทของเกาหลีกับไทยผมว่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับความจริงมี VTR บางส่วนที่เราเป็นงานของเราแต่จะไม่มีเวลาที่จะพูดเพราะเวลาน้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตที่จะต้อนรับนะครับท่านผู้ว่าดร.วีระไทยสันติประภพนะครับที่ท่านได้กรุณามาร่วมในวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าวีระไทยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของผมตั้งแต่โรยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าปรึกษาท่านตลอดว่าถ้าจะมี Emerging Leaders Program เนี่ยตอนนั้นทำเป็น Emerging Leader ไม่ใช่ Emerge Leaders แล้วแบบนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากได้คนอย่างท่านที่เป็น Role Model ที่จะเป็น Mentor ให้คนอื่นได้ด้วยมาเราช่วยคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับจากตอนนั้นก็พยายามจะให้ท่านมาบรรยายแต่ว่าท่านก็ไม่มีเวลาทั้งคนทั้งเวลาของเราก็น้อยในสุดก็ไม่มีโอกาสที่จะเชิญท่านมาแต่วันนี้ท่านกรุณารับแล้วก็ทราบว่าเรื่องที่อยากให้ท่านพูดคือเรื่อง inequality เป็นหลักแล้วก็โยงมาสู่เรื่อง fintech เนี่ยว่าจะช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าสามารถมีใครที่มาคิดเรื่องนี้ต่อได้เพราะผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องมาพูดเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้แต่มีความรู้สึกว่าถ้านักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเนี่ยแล้วก็ทางภาคธุรกิจที่มีพลังเนี่ยมันสามารถจะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าโรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่รุ่นที่แล้วเพราะว่าจากการที่ผมเองไปรู้ปัญหาในปลายเหตุเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยตอนที่อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ตั้งยูนิตขึ้นมายูนิตนึงเลยเพื่อช่วยเรื่องนี้ผมก็เอาเพื่อนๆที่อยู่ที่ DSI ไม่ทราบท่านรองอธิบดีมาป่ะวันนี้พี่ป้อมไม่ได้มาใช่มั้ยแต่ว่าตอนนั้นก็มีโร1นะครับพี่วินัยนะครับก็มาอยู่ยูนิตเนี้ยแล้วก็อินมากนะครับตอนนั้นแกก็ไปไล่จับพวกที่ทวงหนี้นอกระบบนะครับใช้แบบอย่างน้อยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านว่าคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปไล่จับแต่ด้วยการที่แกอินมากเนี่ยแกก็เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่อง financial literacy เรื่องอื่นๆอีกก็ไปสู่การสร้างเครื่องมือ the choice เป็นต้นอะไรที่พวกเราทำเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยโรรุ่นที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่เขาจะไปศึกษาพอเขาศึกษากันแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่านี่ในระบบคือกระบวนการในระบบที่ทำให้คนเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยเมื่อดูไปแล้วมันไม่มีการให้บริการกับคนระดับล่างเลยแล้วก็คนระดับล่างที่มีปัญหาอยู่ในวงจรของเงินนี่นอกระบบถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด500 ล้านบาทใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหามากเลยก็เลยมีความรู้สึกว่านอกจากปัญหาการไปแก้ที่ปลายเหตุ
ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโรรุ่นที่แล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการทำกันดีมากรวมทั้งคุณก่อเขตที่ไทย PBS ด้วยก็ทำต่อเนื่องจนกระทั่งกำลังจะเลิกกฎหมายขายฝากและรณรงค์ไปสู่จุดนั้นแต่ว่าต้นเหตุจริงๆอ่ะมันก็น่าจะอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องของการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองซึ่งก็น่าสนใจว่าเมื่อมีกระบวนการที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งธนาคารประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่ปี59อยู่ในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะไปสู่จุดที่น่าจะพัฒนาได้แล้วเนี่ยเราจะอาจจะได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าโรุ่นนี้ถ้าเห็นด้วยกันเนี่ยก็อาจจะลองมาดูว่าเราจะช่วยทำให้โอกาสของการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวนะครับประเด็นอื่นก็ต้องทำไปแต่ประเด็นเนี้ยมันจะสามารถทำในส่วนนี้ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเกริ่นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วก็วันนี้นอกจากท่านผู้ว่าซึ่งเราคงทราบประวัติดีเด่นของท่านดีนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาทั้งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองธรรมศาสตร์อายุน้อยที่สุดนะครับไม่ถึง20นะครับPhD จาก Harvard นักเรียนทุนตลอดแล้วก็เป็นคนที่เวลาท่านได้ตำแหน่งผู้ว่าในนี้พูดเรื่องส่วนตัวนี้มีความรู้สึกว่าดีใจมากว่ามันเปลี่ยนเจเนอเรชันสักทีเพราะว่าคนรุ่นผมเนี่ยไม่รู้พาประเทศไปไหนมากแล้วนะอยากให้คนรุ่นใหม่มาช่วยกันนำบ้างแล้ววันนี้เราได้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นโรของเราอีกคนคือดร.เม่นสมประวินนะครับที่จะมาเป็นเพื่อนชวนคุยแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้สอบถามอีกทีนะครับก็ขออนุญาตเชิญดร.สมประวินเชิญท่านผู้ว่าวีระไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอมาทำหน้าที่แทนพวกเรานะครับในการสัมภาษณ์ชวนท่านผู้ว่าการคุยนะครับ อย่างที่ผมแทนสรรพนามบุรุษที่2นะครับพวกเราชาวโรเนี่ยเราจะแทนคำว่าพี่นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านผู้ว่าการว่าผมจะขอเรียกว่าพี่ก้อนะครับเพื่อเป็นความเป็นกันเองนะครับก็อย่างที่ท่านเคเคเล่าไปแล้วนะครับว่า เวลานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเรามองมิติทางด้านต้นทางด้วยนะครับนั่นคือความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสนะครับเวลาเรามองเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็พบว่าความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสของคนไทยเนี่ยมีอยู่3มิติด้วยกันอันที่1ก็คือว่าความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงตลาดนะอันนั้นดร.กอบศักดิ์มาพูดแล้วก็คือว่าโอ้โหเป็นชาวบ้านเนี่ยกว่าจะเข้าไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยยากเหลือเกินนะครับอันที่2คือความไม่เท่าเทียมกันของการแข่งขันเวลาเข้าตลาดได้แล้วไปแข่งขันก็สู้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้อันสุดท้ายนะครับที่สำคัญมากๆคือว่าพอท่านเข้าไปแล้วท่านแข่งขันแล้วความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ไม่มีนะครับวันนี้เนี่ยผมเองจะทำหน้าที่ชวนคุยเรื่องนี้นะครับกับพี่ก้อนะครับจริงๆแล้วโลกของภาคการเงินเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะว่าฟินเทคเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีพื้นฐานหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมขอชวนคุยก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นว่าความหมายมันคืออะไร definition เป็นยังไงนะครับและท้ายที่สุดแล้วเราจะโยงเข้ามาสู่การแก้ปัญหาของเรานะครับก็เรียนถามพี่ก้อก่อนครับว่าไอ้คำว่าฟินเทคเนี่ยฟินเทคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเราคงได้ยินกันเยอะนะเหมือนย้อนกลับไป5ปีที่แล้วอะไรก็ทุกอย่างก็ AEC หมดทุกวันนี้ก็มี EEC กับฟินเทค2อย่างที่เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยอันที่2คือแล้วทำไมเราต้องสนใจมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตพวกเราชาวบ้านไหมดูมันไกลๆมันดูเหมือนกับต้องเป็นมนุษย์ที่เดินอยู่แถวๆสีลมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชาวบ้านที่อยู่ตลาดไทยหรืออยู่ที่เชียงใหม่มันมีอะไรเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ครับครับขอบพระคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดกิติพงศ์นะครับที่กรุณาให้เกียรติชวนมาคุยในวันนี้นะครับจริงๆท่านชวนหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีนะครับวันนี้ก็จังหวะเวลาที่ตรงกันแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นหลายๆท่านก็ไม่ค่อยได้พบกันเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสที่ได้มาพบกันนะครับหลายท่านก็คุ้นเคยกันดีครับคำว่าฟินเทคเนี่ยถ้าเริ่มต้นจริงๆก็คือมาจากคำว่า finance บวกกับเทคโนโลยีนะครับก็เป็นคำที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นประมาณสักหลังจาก global financial crisis นะครับที่มันมีพัฒนาการเกิดขึ้น2อย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่เกิด global financial crisis เนี่ยมีแบงก์เกอร์หลายคนที่ตกงานนะมีนักที่อยู่ในภาคการเงินหลายคนที่ตกงานในระบบการเงินใหญ่ๆของโลกในขณะเดียวกันมันก็มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบงก์โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆของโลกโดยเฉพาะในอเมริกาในยุโรปในอังกฤษเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับปฏิรูปเพิ่มทุนปรับโครงสร้างมากธนาคารหลายแห่งก็ปิดการให้บริการลดการให้บริการนะครับมีคำศัพท์ในภาค finance ก็คือว่า de-risking ก็คือว่าลดการรับความเสี่ยงอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงทุนไม่พอเพราะว่าขาดทุนเยอะจากตอนเกิดวิกฤตการเงินโลกก็ถอยออกนะฮะ
ในขณะเดียวกันก็มีนักการเงินที่ตกงานออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นนักการเงินอิสระมากขึ้นบวกกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงินใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากการที่สถาบันการเงินถอยออกจากการให้บริการทางการเงินนะครับตัวอย่างที่เราได้ยินอันที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นอย่างที่เรียกว่าเป็น crowd funding หรือ P2P lending P2P ก็คือ peer to peer lending ก็คือการปล่อยกู้โดยตรงระหว่างคนที่แต่เดิมคือแทนที่ต้องไปฝากเงินให้แบงค์และแบงค์เป็นคนเอาไปจัดสรรเงินกู้ต่อให้กับคนที่ต้องการจะระดมทุนก็มาผ่านพวกแพลตฟอร์มพวกนี้แทนนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มพวกนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็น matchmaker คือจับระหว่างคนที่สนใจจะลงทุนกับคนที่ต้องการจะกู้เงินมาชนกันโดยมีการทำเรื่อง credit scoring ทำวิธีการประเมินความเสี่ยงให้ก็ bypass พวก intermediary คือแบงค์เป็น intermediary แล้วเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาขึ้นมาก็สามารถที่จะทำให้ bypass พวก intermediary พวกนี้ได้นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่คำว่า fintech เนี่ยมันตอนหลังก็มีการพัฒนาไปเยอะเป็นคำที่ใหญ่มากเพราะว่าเทคโนโลยีมีพัฒนาที่เร็วมากอย่างที่เราทราบกันนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาและ finance ก็เป็นคำที่ใหญ่เช่นเดียวกันเพราะนั้นหลายที่พูดถึง fintech ในมุมมองของทางด้านตลาดทุนก็มีหลายเรื่องมากที่ fintech เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่การให้คำแนะนำในเรื่องการลงทุนเมื่อก่อนเราต้องไปหาโบรกเกอร์นะวันนี้อาจจะไม่ต้องไปหาโบรกเกอร์แล้วนะครับมีแอปพลิเคชันเต็มไปหมดที่จะแนะนำได้ว่าควรจะจัดสรรเงินลงทุนของเราอย่างไรกระจายไปลงทุนที่ไหนบ้างนะครับจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะครับในภาคการเงิน ก็มีหลายเรื่องที่ทำตอนหลังนี่ก็จะมีไปถึงเทคโนโลยีที่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ payment นะครับการชำระเงินมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นรวมไปถึงพวกที่เป็นไบโอเมตริกส์นะครับใช้เทคโนโลยีที่ดูเรื่องสัญญาณชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตนระบุตัวตนแทนที่จะต้องมานั่งใช้อะไรก็ตามที่เป็นเปเปอร์เบสหรือเป็นคาร์ดเบสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ใหม่ได้ผนวกกับในช่วง5ปีหลังเนี่ยพัฒนาการที่สำคัญมากที่มีผลกับฟินเทคทางด้านรีเทลเพย์เมนต์เซอร์วิสก็คือโทรศัพท์มือถือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความฉลาดมากขึ้นและจำนวนสมาร์ทโฟนในโลกก็เพิ่มขึ้นมากนะครับโทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆหายไปกลายเป็นสมาร์ทโฟนหมดพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสำหรับการทำเรื่องรีเทลฟินแลนเชียลเซอร์วิสได้การให้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนทั่วไปได้นะครับเพราะฉะนั้นฟินเทคเนี่ยเป็นคำใหญ่นะเป็นคำใหญ่มากแล้วเวลาที่เราพูดถึงฟินเทคตอนหลังๆเราต้องบอกว่าฟินเทคเพื่ออะไรสำหรับอะไรนะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากและมันสร้างโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่เป็นความกังวลกันหรือเป็นความกลัวกันเป็นความเปลี่ยนแปลงอาจจะมี2-3ลักษณะนะครับที่อาจจะยกขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีหลายท่านเชื่อว่าจะสามารถที่จะช่วยกันเติมเต็มให้เห็นภาพที่มากขึ้นได้อันแรกเลยอย่างที่เรียนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ตัวกลางมีความสำคัญลดลงนะคือมัน bypass สิ่งที่เรียกว่าเป็น intermediary สถาบันการเงินได้เป็นตัวกลางใช่ไหมครับมีคนที่ต้องการจะฝากเงินกับมีคนที่ต้องการจะกู้เงินสถาบันการเงินก็รับเงินจากคนฝากเงินแล้วก็ไปลงทุนกับคนที่ไปตัดสินใจปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ต้องการกู้เงินแต่ตัวอย่างอย่าง P2P เนี่ยคนที่ต้องการจะลงทุนเขาไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปหาสถาบันการเงินแล้วเขาสามารถที่จะเลือกดูได้ว่ามีใครบ้างที่ต้องการจะระดมทุนนะครับแล้วก็เขามีแต่ละคนมีความเสี่ยงอย่างไรนะความเสี่ยงพวกนั้นราคาเท่าไหร่ที่คิดออกมาเป็นดอกเบี้ยจะเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะเลือกและไปลงทุนได้ในอีกธุรกิจหนึ่งที่เห็นชัดก็คือธุรกิจหลักทรัพย์เมื่อก่อนเราต้องไปพึ่งโบรกเกอร์นะที่เป็นตัวกลางครับโบรกเกอร์ก็มีความจำเป็นน้อยลงเพราะคนสามารถที่จะต่อท่อเข้าไปซื้อขายหุ้นได้โดยตรงนะครับresearch ก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งกับโบรกเกอร์ก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้มีคนที่จะประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลแนะนำหุ้นมาให้เสร็จได้นั้นความเป็นตัวกลางเนี่ยมันจะลดลงนะครับจากการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นก็จะมีคนที่พูดว่าbanking นะมันมีศัพท์ที่จำไม่ได้ใครพูดบิลเกตหรือใครสักคนที่เป็นคำนึงว่า banking is necessary but banks might not be necessaryคือตัวกลางอาจจะหายไปด้วยเทคโนโลยีใหม่เข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันได้ว่ามันจะถึงแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทย
อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากเลยอาจจะโยงกับบทบาทที่เป็นจุดสนใจของทางโรเนี่ยนะครับก็คือความเป็นพรมแดนของประเทศเนี่ยมันจะลดหายลงไปความสำคัญในแง่ของพรมแดนมันจะลดลงจากการที่เทคโนโลยีเข้ามาแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการข้ามพรมแดนและพรมแดนนี่มันเป็นพรมแดนในหลายๆมิตินะครับพรมแดนประเทศแน่นอนว่าวันนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้บริการทางการเงินแอปของเรามันเข้าแอปได้ทั่วโลกโทรศัพท์มือถือเราสามารถที่จะเข้าแอปได้ทั่วโลกนะครับใช้บริการเลือกหาบริการต่างๆได้จากทั่วโลกนะครับมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับเทคโนโลยีที่เข้ามาในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยตัวกลางก็หายไป Travel Agent ไม่จำเป็นทุกคนจองได้โดยตรงหรือจองผ่านแอปได้และแอปที่เราจองตั๋วกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแอปในเมืองไทยอาจจะเป็น Expedia ซึ่งเบสอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ให้ราคาดีที่สุดสำหรับตั๋วกรุงเทพเชียงใหม่เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการก็จะเป็นผู้ให้บริการที่มาจากที่ไหนก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับพรมแดนระหว่างประเภทของผลิตภัณฑ์ก็ลดลงพรมแดนระหว่างประเภทของผู้ให้บริการก็ลดลงนะครับที่เรียนว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องการฝากเงินหรือการออมเงินนะฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าฝากเงินก็ไปแบงก์พาณิชย์ใช่ไหมครับออมเงินก็ไปอาจจะลงทุนก็อาจจะไปซื้อพวกกองทุนรวมบลจ.นะครับหรือจะไปลงทุนในหุ้นนะครับทุกวันนี้มันผ่านเทคโนโลยีใหม่มันอาจจะมีคนมาจัดสรรให้หมดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแพ็กเกจหลายๆอย่างเข้ามารวมกันได้ครับไม่ได้มีการแบ่งประเภทที่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเราหลายอย่างเนี่ยมันจับมารวมกันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายทางด้านกฎหมายใหญ่สำหรับเลกูเลเตอร์นะในกรอบดั้งเดิมของกรอบกฎหมายของเราเนี่ยเป็นกรอบกฎหมายที่กำกับดูแลตามประเภทของสถาบันการเงินถ้าไปดูไลเซนส์นะครับไลเซนส์แบงก์ไลเซนส์บริษัทเงินทุนไลเซนส์บริษัทหลักทรัพย์ไลเซนส์บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นไลเซนส์ตามประเภทของผู้ให้บริการนะฮะหรือเป็นไลเซนส์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์เช่นไลเซนส์ของเครดิตการ์ดไลเซนส์ของเพอร์ซันนอลโลนไลเซนส์ของนาโนโลนนะครับแต่วันนี้ไอ้บริการทางการเงินเนี่ยมันเป็นแอคทิวิตี้มากกว่านะหรืออย่างเช่นไลเซนส์เพย์เมนต์อย่างเงี้ยเทลโคคอมพานีบริษัทโทรคมนาคมก็สามารถให้บริการได้หรือเป็นสตาร์ทอัพก็สามารถให้บริการไอ้เพย์เมนต์ได้หรือแม้กระทั่งเพย์เมนต์ก็เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอย่างอาลีบาบาอาลีเพย์นะครับเพราะนั้นมันจะต้องเป็นไลเซนส์ by activityซึ่งก็อาจจะไม่พอด้วยต่อไปเวลาที่พูดถึงแพลตฟอร์มมันจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากและแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถให้บริการหลายๆแอคทิวิตี้หลายๆประสบการณ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าฟินเทคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคำที่ใหญ่มากและเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินหลายๆมิติแต่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรอบกับดูแลกรอบวิธีการทำงานทำธุรกิจของเราที่เราอาจจะเคยคุ้นชินในอดีตฟังดูแล้วผมเองพี่ก็โยงภาพให้เห็นได้ชัดเจนมากนะครับถ้าผมจะสรุปสั้นๆเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของฟินเทคเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าจะมาเติมในส่วนที่แบงกิ้งทำงานไม่ได้ในช่วง financial crisis ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเรามี financial crisis ปุ๊บเนี่ยแบงก์บอกว่าท่านต้องไม่ปล่อยนะถ้าเกิดคนมีความเสี่ยงปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนนี่แหละที่ยังมีความรู้ความสามารถออกไปก็ใช้โอกาสจากเทคโนโลยีเนี่ยบวกกับไอ้ช่องว่างเหล่านั้นมาเติมเต็มงั้นโดยเซตอัพของฟินเทคเนี่ยมันดูเหมือนจะมันจะช่วยสิ่งที่แบงค์ก้าวเข้าไปไม่ถึงนะครับมันบายพาสหลายอย่างนะครับผมพิกอัพหลายๆคำถามเลยอันที่น่าสนใจชวนคุยต่อครับก็เรื่องเกี่ยวกับไร้พรมแดนเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบริษัทที่มาทำเกี่ยวข้องหรือว่าเห็นทรานแซคชั่นคนเยอะๆปรากฏว่าอาจจะไม่ใช่แบงค์นะครับแต่ว่าเป็นบริษัทเทรดดิ้งบ้างเป็นบริษัท IT บ้างนี่ผมไม่แน่ใจว่าแล้วสถานการณ์เหล่านี้ในเมืองไทยเป็นอย่างไรแล้วก็ในมุมมองของธปท.เองหรือผู้กำกับนโยบายเองเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับผมเคยแอบคิดนะครับว่าคนที่เขาขับ Grab เนี่ยเขา Grab เนี่ยเขาเห็นหมดเลยนะว่าไปทำงานตอนเช้าออกรถกี่โมงมีรายได้เท่าไหร่แล้ว Grab สามารถให้กู้ก่อนได้เอาเงินไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาขับรถใช้เนี่ยมันเราจะกำกับดูแลกันยังไง
ครับพี่ก็พอมีไอเดียไหมครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่ต้องยอมรับเลยครับว่าเวลาที่พูดถึงดิจิทัลเอคโนมีคืออันนี้ไม่ใช่เป็นโจทย์เฉพาะเรื่องฟินเทคละเป็นโจทย์เรื่องดิจิทัลเอคโนมีใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเราพูดกันแต่ไอ้ hard infrastructure เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่อง ecosystem ของกระบวนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่มี infrastructure ไม่มีกรอบกฎหมายนะครับไม่มีการกระบวนการที่ดูแลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลแล้วก็การนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพใหญ่อย่างสมดุล นะครับ เราไม่มีกฎหมายอันแรกคือเราไม่มีกฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็ร่างมาแต่ว่าในความรู้สึกผมมันก็จะสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งคือรักษาสิทธิส่วนบุคคลอย่างเต็มที่นะครับจริงๆเรามีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้แล้วอยู่อันเดียวก็คือของเรื่องของเครดิตบูโรนะครับที่มีกรอบการกำกับดูแลแต่อันนั้นก็เกิดขึ้นในยุคที่คนก็ไม่ค่อยไว้ใจก็เขียนเป็นกฎหมายอาญามีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดซึ่งก็มีปัญหาในทางปฏิบัติมากแล้วเราก็ต้องมาตามแก้ไขอยู่เยอะนะครับแต่ว่าพรบยิ่งพรบข้อมูลส่วนบุคคลอันที่อยู่ในกระบวนการร่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเข้มมากคือไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับจริงข้อมูลมันมีข้อมูลที่หลากหลายประเภทข้อมูลที่ระบุตัวตนข้อมูลที่อาจจะไม่ระบุตัวตนแต่มันสามารถนำมาดูในภาพในเพื่อเป็นประโยชน์ในประโยชน์ของส่วนรวมได้นะครับและอันแรกเลยคือเราไม่มีกรอบกฎหมายที่เป็นกรอบกฎหมายพื้นฐานในเรื่องนี้นะฮะอันที่สองเราไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในเรื่องของข้อมูลนะครับเวลาที่พูดถึงบอกว่าควรจะต้องคิดเรื่องดิจิทัลเดต้าของประเทศไทยนะครับไอเดียแรกที่เรามักจะเห็นก็คือว่าจะของบสร้าง Data Center ใหม่แล้วเอาข้อมูลมารวมกันแต่จุดสำคัญคือทำยังไงที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆได้นะฮะมีคนเล่าให้ผมฟังว่าอย่างในกรณีอย่างในสิงคโปร์เนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเด็กของเขาในวันนี้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะอ่อนสกิลทางด้านไหนเพราะว่าเกรดของเด็กทุกคนเนี่ยถูกเก็บเข้าไปในเดต้าเบสกลางที่กระทรวงศึกษาเขาสามารถ analyze ได้เขาไม่ต้องการรู้ว่าเด็กชายกอไก่เด็กชายขอไข่นะครับแต่มันเห็นโปรไฟล์ของคนนะแล้วก็เห็นวิธีการว่าสกิลของเขาจะเป็นยังไงเราพูดเรื่อง aging society นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วมันจะมีผลมากกับหลายๆมิติคือ medical records นะคือเวชระเบียบของพวกเราว่าเรารู้ไหมว่าผู้ใหญ่ไทยที่จะเป็นเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยจะมีสัดส่วนคนที่น่าจะเป็นโรคเบาหวานสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วเราควรจะดูแลยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นในอีก20ปีข้างหน้าพวกนี้เป็นความสำคัญมากของการวางแผนนะครับไอผมคิดว่าไอเรื่องข้อมูลกราฟข้อมูลอะไรพวกนี้มันก็เป็นอีกข้อมูลอีกประเภทหนึ่งแต่จริงๆมันมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการทำนโยบายการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับสังคมไทยที่เราไม่ได้ใช้และหลายๆคนเขาเริ่มใช้นะครับข้อมูลที่ลงไปในระดับ transaction นะครับ อย่างวันนี้ที่อาลีบาบาเขาก็มีลูกเขาที่ทำเรื่อง and financial ที่ทำเรื่อง payment นะฮะแล้วก็ผมเขาก็เริ่มปล่อยสินเชื่อคือเริ่มจาก e platform แล้วก็มาเริ่มปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ต้องการจะขายของผ่านวงเขาผมจำได้ว่าผมตอน and financial เริ่มค่อยๆ develop ขึ้นมาเนี่ยผมก็คุยกับเขาแล้วก็ถามบอกว่าเขามีสัดส่วนการปฏิเสธคนมาขอสินเชื่อเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเขาปฏิเสธ 0% ฟังก็งงว่าทำไมเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างเป็น pre-approved loans เขาดูข้อมูลของเขาจากการซื้อขายนะฮะที่มาซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบาเนี่ยและคิดว่าคนนี้ความต้องการเงินสักเท่าไหร่ความเสี่ยงเท่าไหร่และเขาเป็นคนที่เสนอก่อนที่จะคนมาขอว่าจะได้เงินจากเขานะฮะแล้วถามบอกว่าคุณดูยังไงเขาบอกเขาดูลงไปถึงขนาดว่าสินค้าที่คนนี้ขายเนี่ยใครเป็นคนสั่งซื้อเป็น repeated customer หรือเปล่าซื้อซ้ำหรือเปล่าถ้าซื้อซ้ำก็น่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำแสดงว่าของไม่คุณภาพ zip code ของคนที่ซื้อเนี่ยมาจาก zip code ไหนในเซี่ยงไ
ถ้าจะมาจากซิปโค้ดเช่นแถวสุขุมวิทของเซี่ยงไฮ้แล้วเป็นคนซื้อซ้ำเนี่ยไอ้นี่น่าจะความเสี่ยงต่ำมากพอถึงเวลาใกล้2เดือนก่อนตรุษจีนก็มีเรคคอร์ดว่าตรุษจีนปีก่อนๆเนี่ยนะฮะยอดขายของคนคนนี้ร้านเนี่ยเพิ่มขึ้นสักกี่เท่าเขาก็ให้วงเงินล่วงหน้าเลยสำหรับที่จะไปเตรียมสำหรับการผลิตที่จะตอบโจทย์กับดีมานด์หรือความต้องการในช่วงตรุษจีนนะครับนั่นจะเห็นว่ามันสามารถเอาข้อมูลมาใช้ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ถามบอกว่าแล้วมีเวลาที่ขายของเนี่ยแล้วมี NPL สักเท่าไหร่เขาบอก NPL เขาต่ำมากถามว่าทำไม NPL ต่ำมากบอกว่าถ้าเป็น NPL เมื่อไหร่เขาเขี่ยออกไม่ให้มาขายของบนอาลีบาบานี่มันเป็นพลังของไอ้เน็ตเวิร์กอ่ะคือการที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วมันแพลตฟอร์มมันใหญ่มากมันก็สามารถที่จะสร้างพลังได้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นโลกใหม่ที่เราต้องเผชิญถามว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเรายังห่างไกลมากนะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเวลาที่พูดถึง SME ว่าทำไม SME ไปขอสินเชื่อไม่ได้นะครับจริงๆถ้าดูในภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ในแบงก์ไทยเนี่ยสูงกว่าในแบงก์มาเลเซียสูงกว่าในแบงก์อินโดนีเซียนะฮะเราไม่ได้เลวร้ายแต่ถ้าถามบอกว่าความต้องการของ SME ที่ต้องการเงินทุนเนี่ยเพียงพอไหมอันนั้นแน่นอนว่าการเข้าถึงเนี่ยไม่เพียงพอผมคิดว่ามันมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็น3เสานะฮะเสาแรกเลยคือต้นทุนของการวิเคราะห์สินเชื่อตั้งแต่ต้นว่าควรจะให้หรือไม่ควรจะให้ตอนแรกเสาที่2คือเป็นตรงกลางเข้ามาเป็นลูกหนี้เราละนะเครดิตคอสหรือว่าต้นทุนในการความเสี่ยงในเรื่องเครดิตมันมากน้อยแค่ไหนแล้วเสาที่3คือถ้าเกิดเขากลายเป็นหนี้เสียขึ้นมาเป็น NPL ขึ้นมาเนี่ยกระบวนการของการไปแก้ปัญหากระบวนการไปยึดหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยากมากน้อยแค่ไหนมันมีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นกระบวนการปกติของสินเชื่อไทยมันจะมี3เสานะครับเพราะว่าไอ้ของไทยเนี่ยต้นทุนจะสูงทั้ง value chain เลยเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อของเราเนี่ยเป็นอิงกับหลักประกันเป็น collateral based lending ในขณะที่ในกรณีที่ผมยกอย่างอาลีบาบามันเป็น information based lending ไม่ต้องมี collateral ที่เป็นทรัพย์สินถาวรเลยมันปล่อยบนข้อมูลนะครับข้อมูลที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของเขาแล้วก็จะโยงไปสู่ความเสี่ยงของพฤติกรรมในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถไปสู่ information based lending ได้เนี่ยมันก็จะลดต้นทุนหลายด้านโดยเฉพาะต้นทุนในกล่องแรกคือ acquisition เวลาวันนี้ใครไปขอสินเชื่อ SME ไปขอสินเชื่อที่แบงก์กระบวนการที่แบงก์ต้องไปเช็คบัญชี1บัญชี2บัญชี3บัญชีส่งสัมภาระบัญชีที่ยี่ต๊อกไว้นะครับต้องส่งคนไปนับว่ามีสต็อกจริงหรือเปล่าที่บอกว่าขอกู้เงินมาเก็บสต็อกใน warehouse มีของอยู่สักแค่ไหนที่ดินต้องไปจดจำนองต้องประเมินราคาหลักประกันเพราะนั้นต้นทุนของการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME 1รายเนี่ยมันสูงนะเป็นหลายแสนบาทครับกับวงเงินสำหรับที่ถ้าเทียบกับปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยยอดเงินอาจจะไม่ต่างกัน in absolute term แต่ว่าพอคิดออกมาเป็นต้นทุนต่อบาทที่เขาปล่อยกู้แล้วเนี่ยมันสูงมากนะระหว่างทางที่เขาเป็นลูกค้าสินเชื่อวิธีการมอนิเตอร์ของเราวันนี้เราก็ไม่มีกระบวนการมอนิเตอร์พฤติกรรมของลูกค้าได้ดีมอนิเตอร์ได้อย่างเดียวคือเขาชำระตรงเวลาไหมหรือการใช้วงเงินเป็นยังไงใช้วงเงินเต็มวงเงินหรือใช้วงเงินไม่เต็มวงเงินถ้าใช้เต็มวงเงินทุกเดือนไอ้นี่ท่าจะแย่แล้วแสดงว่าจะช็อตหรือเปล่าวงเงินไม่มีขึ้นไม่มีลงเลยเพราะปกติถ้าขายของได้ก็ต้องเอารายได้มาลดวงเงินก็เป็นมอนิเตอร์จากพฤติกรรมการเอาเงินมาจ่ายพอถึงเวลาเกิดเป็นหนี้เสียขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันกระบวนการกว่าจะไปฟ้องบังคับหลักประกันเอาหลักประกันมาขายท่อตลาดเนี่ยมันนานมากเลยด้วยกฎหมายของเรากรอบกระบวนการวิธีการของเราอาจจะนานที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคแถบนี้นะซึ่งพวกนี้มันเป็นต้นทุนที่สูงมากทั้ง value chain มันก็เลยทำให้เป็นปัญหาของการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินคำถามคือแล้ว fintech มันมาช่วยได้ยังไงนะถ้าเราพยายามไปสู่เรื่อง information based lending อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวอย่างที่เห็นว่าใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่จะช่วยทำให้จริงๆไอ้หลักประกันอาจจะไม่สำคัญเลยถ้ามีพฤติกรรมการขายสินค้าของเขาที่เชื่อถือได้และไม่ต้องไปหาบัญชี2บัญชี3เลยเพราะว่ามันเห็นยอดเงินที่เข้าเห็นรายการเห็นธุรกรรมต่างๆนะแต่นี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีอิเล็กทรอนิกเพย์เมนต์คือคนต้องสามารถที่จะ
มีแหล่งเราธนาคารสถาบันเงินต้องมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งเราเชื่อว่าอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญและหลายประเทศก็ใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำเรื่อง information based lending electronic payments อันนี้ก็จะช่วยในระหว่างทางด้วยของการที่จะมอนิเตอร์ว่าความเสี่ยงลูกค้าคนนี้มันขึ้นหรือมันลงยังไงนะครับมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมกับไอ้แหล่งกระแสรายได้กระแสเงินรับของเขานะครับนั้นถ้าตราบใดเรายังเป็น collateral based lending อยู่ไม่เป็น information based lending เราก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเราสามารถที่จะไปสู่ information based lending ได้มันก็จะช่วยทำให้แก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการนอกจากนี้เทคโนโลยีมันมาช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมบางอย่างซึ่งแต่เดิมพอมันเป็น paper based เนี่ยต้นทุนมันสูงมากผมจำได้ว่าตอน crisis ปี4041นะฮะตอนนั้นก็ SME ก็มีปัญหามากเพราะแบงค์ทุกคนก็มีปัญหาหมดแล้วก็ยิ่งไม่ปล่อยสินเชื่อผมไม่ปล่อยสินเชื่อก็ไม่ปล่อยสินเชื่อให้คนที่ความเสี่ยงสูงสุดก็คือพวก SME นะครับเราออกกฎหมายใหม่เรื่อง factoring นะฮะ factoring คือไปขายรถพวก invoice ล่วงหน้าเช่นถ้าเป็น SME ขายของให้กับTesco ส่งของให้ Tesco Tesco บอกว่าอีก2เดือนคุณค่อยมารับเงินนะวันนี้คุณเอากระดาษไปก่อนฉันสแตมป์ว่าฉันได้รับของคุณเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้อีก2เดือนคุณค่อยมาขึ้นเงิน Factoring ก็คือเอาไอ้ใบนี้ไปขายรถก่อนไปขายรถล่วงหน้าเพื่อจะได้เป็นเงินสำหรับที่มาใช้หมุนเวียนนะครับแต่มันเป็น paper based เนี่ยมันต้นทุนการบริหารจัดการมันสูงมากแล้วมันก็มีเรื่องของการปลอมมีการโอนสิทธิ์หรือไม่มีการโอนสิทธิ์ตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายนะครับไอ้อินวอยซ์ก็มีหลายประเภทวันนี้มีบริษัทไทยที่เริ่มทำเอา factoring มาอยู่ในเทคโนโลยีนะฮะแล้วยิ่งถ้ามีไอ้บล็อกเชนเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยมันทำให้กระบวนการคอนเฟิร์มต่างๆเนี่ยคอนเฟิร์มได้ง่ายขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเอกสารอย่าง Trade Finance หรือ LG ซึ่งมันมีการปลอมกันเยอะมากเลยหนังสือค้ำประกัน Letter of Guarantee เอกสารเรื่อง Trade Finance ก็มีการปลอมกันเยอะมากถ้าสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาที่จะคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มสามารถที่จะยืนยันความเป็นความเป็นแท้จริงของพวกเอกสารเหล่านี้มันก็จะลดต้นทุนได้มากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟินเทคที่เทคโนโลยีกำลังทำและกำลังค่อยๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมพี่ครับคำที่สำคัญมากนะครับก็คือ information based lending จริงๆแล้วเราเองผมเองเนี่ยอยู่ในแบงกิ้งเราก็รู้นะครับว่าแบงกิ้งเนี่ยบทบาทของหน้าที่ของแบงกิ้งก็คือว่าใช้ประโยชน์จาก asymmetric information ก็คือว่าคนฝากเงินเนี่ยไม่รู้ว่าจะให้กู้กับใครดีก็มาฝากแบงค์ให้แบงค์ไปกระจายความเสี่ยงที่หนึ่งแล้วก็ไปดูแก้ปัญหา asymmetric information ก็คือว่าดูว่าคนนี้สมควรนะแล้วเราก็ให้เงินกู้ไปนะครับเพราะฉะนั้นการให้กู้แบบ information based lending เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งผมคิดว่ามันคือจริงๆมันคือหัวใจเลยแหละของ banking นะครับทีนี้ถ้าเป็นโทษนะแต่เนี้ยแต่ที่ผมยกขอขยายความต่อว่ากลับไปประเด็นที่แม่นถามตั้งแต่ต้นนะว่าแล้วในเมืองไทยจะทำไงให้ ecosystem เก็ตไหมคือโจทย์ที่กระบวนกฎหมายของเราก็ยังไปไม่ถึงอันนี้เป็นเรื่อง information เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นดีเบตกันทั่วโลกแล้วก็ในแม้กระทั่งในประเทศที่มีการคิดเรื่องนี้เยอะกว่าก็มีโจทย์ว่าอย่าง information ที่ผมทำธุรกรรมกับแบงค์เนี่ยมันเป็น information ของใครเป็น information ของผมเพราะมันเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากผมอะแล้วมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผมหรือมันเป็น information ของแบงค์เพราะแบงค์เขาบอกเขาเป็นคนลงทุนนะทำระบบเก็บข้อมูลสร้างแพลตฟอร์มทำเดต้าเบสคลีนต่างๆนะครับแล้วถ้าอันนี้เป็นจุดประเด็นทางกฎหมายใหญ่นะครับแล้วถ้าบอกว่าเป็นอินโฟเมชันของผมจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงในบางประเทศในยุโรปนี่ไปไกลถึงบอกว่าเป็นอินโฟเมชันของลูกค้าแล้วก็เป็นเงื่อนไขว่าบังคับทุกแบงค์ว่าถ้าลูกค้าต้องการใช้ข้อมูลนั้นแบงค์ต้องมีหน้าที่จัดให้อยู่ในแบบฟอร์มที่จะเปิดเผยว่าลูกค้าจะเอาไปให้ใครก็ได้มันเหมือนกับกฎหมายที่เกิดขึ้นเรื่องเวชชาระเบียนของประเทศไทยใช่ไหมครับเรามีไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วหมอตรวจแล้วเราไม่ค่อยแน่ใจแล้วเราจะไปหาหมออีกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคนไข้สามารถบอกได้ว่าโรงพยาบาลต้องยินดีที่จะเปิดเผย medical record ของเราเองถ้าเราเป็นคนให้ consent นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีมันจะมีประเด็นทางกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากที่ไม่ใช่ประเด็นทางด้านเทคโนโลยีนะครับฟังดูแล้วเนี่ยผมถ้าเราดู development ของ banking ตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแบงค์พยายามดึง transaction มาให้เห็นมากขึ้นตั้งแต่ต
ตั้งแต่เรามีพร้อมเพย์นะครับผมคิดว่าก็คงมีคนเห็นแล้วแหละว่าพอมีพร้อมเพย์ปุ๊บเนี่ยเราก็โอนเงินแล้วเราก็มีทรานแซคชันเห็นแล้วทางแบงก์เองเนี่ยที่แข่งกันลดฟรีนะครับผมคิดว่าแบงก์ก็พยายามดึงทรานแซคชันนั้นเข้ามาในระบบแบงก์เพื่อแบงก์ที่จะได้เห็นทรานแซคชันเหล่านั้นเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ครับผมขอถามต่อครับว่าแล้วพี่ก้อคิดยังไงกับคนที่เป็นนอนแบงก์เพราะว่านอนแบงก์เนี่ยก็อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างก็คืออาลีบาบาแอนด์เนี่ยก็โอ้โหก็เป็นนอนแบงก์มาก่อนทีนี้เรามีมุมมองอย่างไรกับคนที่เป็นนอนแบงก์แล้วก็โฮลอินฟอร์เมชันไว้มหาศาลแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าเขามีส่วนช่วยในการเข้าถึงของคนหรือไฟแนนซ์พวกนี้ครับแล้วก็อีก10ปีเนี่ยแบงกิ้งในประเทศไทยจะเป็นยังไงเราจะไปใกล้ตรงนั้นไหมแล้ว อะไรเป็นเงื่อนไขนะครับนอกจากอินโฟเมชันที่เราต้องคิดละจะมันมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขอีกผมอาจจะขอเล่ายาวหน่อยเพื่อให้เห็นภาพต่อเพราะว่าจริงๆว่านี่มันจะอาจจะไม่มีคำตอบที่แบบชัดเจนเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันกำลังดินามิกมันฟลูอิดตลอดเวลาแต่ช่วยที่อธิบายว่าเราคิดยังไงนะครับเราเนื่องจากว่าเราเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะเร็วมากนะครับแล้วก็ในภาคการเงินเนี่ยเหมือนกับในหลายภาคธุรกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจะ disrupt ทำให้รูปแบบธุรกิจเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะตอนที่เราเริ่มทำระบบอย่างพร้อมเพย์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับมาทำเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเพราะว่ามันก็มีระบบ faster pay เนี่ยที่โอนเงินทันทีใช้อยู่ในหลายๆประเทศนะครับแต่เราเห็นว่ามันมีความบิดเบือนเกิดขึ้นในระบบของประเทศไทยในอดีตนะซึ่งอันนี้มันก็เป็น legacy ว่าตอนหลังจากเกิด financial crisis ปี4041เนี่ยก่อนหน้านั้นถ้าทุกท่านจำได้แบงก์ก็จะเน้นเฉพาะลูกค้าที่เป็น corporate ขนาดใหญ่นะแบงก์จะปล่อยปูนซีเมนต์ไทยปล่อยบริษัทใหญ่ๆเป็นส่วนใหญ่พอเกิดวิกฤตปี40ลูกค้าธุรกิจก็เจ๊งไปเยอะเพราะว่ามีการกู้เงินต่างประเทศ BIBF นะครับแบงก์ไทยก็เริ่มมาทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น retail banking นะคือธุรกิจลูกค้าส่วนบุคคลหาตลาดกันหาเงินฝากนะครับมาทำเรื่องสินเชื่อเรื่อง mortgage สินเชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยสินเชื่อเคหะสินเชื่อส่วนบุคคลเครดิตการ์ดพวกนี้เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากวิกฤตปี4041สิ่งที่แบงก์ไทยทำที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือมีการขยายสาขาเพราะคิดว่าสาขาเนี่ยเป็นกลไกสำคัญของการแข่งธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลกับลูกค้า retail banking นะครับก็จะเห็นแบงก์ขยายสาขากันเยอะมากนะฮะทั่วประเทศเลยสาขาการให้บริการที่สาขาของแบงก์ก็เป็นการให้บริการที่ฟรีเราไปใช้บริการที่สาขาเนี่ยเราแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรโดยที่เราไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นการให้บริการที่ต้นทุนสูงแต่ค่าธรรมเนียมไม่มีครับการถอนเงิน1รายการที่สาขาแบงก์เนี่ยอาจจะต้นทุนประมาณ100กว่าบาทนะครับ100กว่าบาทคิดถึงค่าเช่าสาขาค่าจ้างคนมาดูแลนะครับคำประกันวางระบบลิสต์ไลน์จัดเงินสดบริหารเงินสดการบริหารเงินสดนี่เป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับประเทศไทยนะครับเฉพาะแบงก์อย่างเดียวปีก็เป็นหมื่นล้านนะไม่ต้องนับรวมธุรกิจอย่างเช่นปตท.ปั๊มน้ำมันนี่ต้นทุนการบริหารเงินสดนี่สูงมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังพอมีพวกดิจิตอลนะฮะแบงก์ก็บอกว่าต้องมาชดเชยรายได้ที่ให้บริการผ่านสาขาซึ่งเป็นบริการที่ต้นทุนสูงแต่ให้บริการฟรีวิธีการก็คือต้องมาชดเชยจากค่าธรรมเนียมจากบริการใหม่ซึ่งก็เป็นพวกบริการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งในความเป็นจริงต้นทุนมันถูกมากอ่ะโอนเงินข้ามเขตกรุงเทพไปเชียงใหม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำไมมันมีค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตมันไม่ควรมีมันไม่เหมือนการใช้เช็คแบบเดิมหรือส่งเงินแบบเดิมถูกไหมครับแต่นี่มันเป็นเพราะว่าโครงสร้างมันบิดค่าธรรมเนียมมันบิดเบือนอยู่นะแล้วหลังบ้านก็จะมีระบบที่แบ่งค่าธรรมเนียมกันระหว่างแบงค์ที่เป็นคนส่งสมุดเม่นโอนเงินให้ผมเราใช้คนละแบงค์เม่นเสีย20บาทก็จะแบ่งกันเช่นแบงค์ที่เป็นต้นทางเอาไป10บาทแบงค์ที่ปลายทางเอาไป10บาทก็เป็นข้อตกลงที่เป็นเส้นสปาเกตตี้อยู่ข้างหลังเราคุยกับแบงค์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญคือต้องเห็นตรงกันว่าเงินสดเนี่ยมันต้นทุนสูงแล้วมันต้นทุนสูงสำหรับทุกคนนะสำหรับประเทศไทย
เป็นต้นทุนที่เราเสียไปเปล่าประโยชน์นะครับคิดถึงเงินสดที่แบงก์ชาติพิมพ์เอาออกจากแบงก์ชาติกระจายไปตามศูนย์เงินสดทั่วประเทศศูนย์เงินสดส่งไปที่แบงก์ส่งไปสาขาส่งไป ATM คนถอนมาคิดง่ายๆอย่างตู้ ATM ตามหน้ากรมที่ดินคนไปถอนโอนเงินเสร็จพนักงานกรมที่ดินก็นับเสร็จก็ไปส่งแบงก์วนกลับมาใส่ตู้ ATM เดิมประชาชนไม่รู้หรอกว่ามันมีต้นทุนเพราะคิดว่ากด ATM มัน0บาทนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยมันแพงมากเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะทำอะไรร่วมกันไอ้ของเดิมเนี่ยมันแก้ยากมากจากระบบโอนเงินที่มันมีข้อตกลงกันข้างหลังบ้านเยอะมากนะครับก็มันถึงเป็นเหตุผลว่าถ้างั้นเรามาตัดถนนเส้นใหม่นะถนนเส้นใหม่เนี่ยก็คือไอ้พร้อมเพย์นะครับและถนนเส้นใหม่เนี่ยควรจะมีลักษณะคุณลักษณะอย่างไรที่มันจะตอบโจทย์สำหรับอนาคตนะเรื่องสำคัญแรกคือมันไม่ควรมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มันเป็นล็อกอยู่ข้างหลังเป็นโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันเช่นแบ่งกันระหว่างแบงค์คนส่งกับแบงค์คนรับนะฮะใครจะไปบางแบงค์อาจจะไปลดเพื่อจะทำให้เกิดการแข่งขันเนี่ยแต่เขาก็จะไปเจอว่าเขาก็ต้องควักเงินตัวเองเพื่อจะไปจ่ายให้อีกแบงค์หนึ่งซึ่งเป็นแบงค์ปลายทางนะครับอันที่สองคือใครจะเป็นผู้เล่นบ้างในอุตสาหกรรมนี้นะมันจะไม่ใช่แบงค์แต่เพียงอย่างเดียวแล้วมันจะมีบริษัทที่ให้บริการพวก e-wallet พวก telco ต่างๆเข้ามานะเพราะคำที่เราเป็น policy ใหญ่หรือเป็น guiding principles ตอนเรา develop อันนี้ร่วมกันนะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเราคิดว่าต้องเป็น open architecture คือต้องเปิดกว้างนะให้มีใครก็ได้ที่จะให้บริการ payment สามารถที่จะ connect เข้ามาได้นะครับและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า interoperability ก็คือว่าสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบต่างๆได้นะครับเพราะว่าในโลกข้างหน้าถ้ามันจะเป็นโลกของแพลตฟอร์มแล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะระบบของเราไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพดีเท่ากับไอ้พวก LINE Pay เดี๋ยวพวกนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแย่งเรา Alipay ก็เริ่มเข้ามาแล้วตอนที่เรา develop พร้อม Pay มากับนักท่องเที่ยวจีนหลายล้านคนต่อปีใช่ไหมเพราะเราต้องมาคิดว่าเราจะทำระบบสำหรับอนาคตอย่างไรที่มันเป็นระบบที่จะมาต่อยอดทำให้เกิดการแข่งขันได้เปิดกว้างแล้วมันต้นทุนมันถูกจริงๆสำหรับประชาชนเพราะว่าประชาชนเขามีทางเลือกอะแล้วถ้าเกิดระบบพวกนี้มันออกไปสู่transaction พวกนี้มันออกไปสู่ผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็น non bank ก็เป็นการเสียประโยชน์ของแบงค์ในระยะยาวนะครับผมคิดว่าไอ้นี่เป็นตัวอย่างนึงที่เล่าให้ฟังเพื่อจะเห็นว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนี้เยอะมากในประเทศไทยในหลายๆเซกเตอร์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องแบงค์ที่จะ develop ไอ้ common vision ร่วมกันนะครับมองไปในอนาคตแล้วก็สร้างไอ้แพลตฟอร์มสร้างโครงสร้างใหม่ๆขึ้นมาที่จะตอบโจทย์สำหรับอนาคตนะประเด็นที่จะกันไม่ให้ใครเข้ามาจะซื้อเวลาตั้งกำแพงไว้ก่อนเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆในโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราทำนะก็คือ QR code standard QR code สำหรับ payment ในประเทศไทยหลายท่านอาจจะบอกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไปเมืองจีนมันก็มี QR code ให้ใช้อยู่เต็มไปหมดนะซึ่งก็จริงนะครับแต่ QR code ในเมืองจีนเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานกลางเวลาที่เราไปซื้อของในเมืองจีนเขาก็ถามว่าจะใช้ QR code จะจ่ายด้วยอะไรจะจ่าย Alipay หรือจ่าย WeChat Pay 2เจ้าเนี่ยมี market share ประมาณสัก 47% ต่อเจ้าพอบอกว่าจะจ่าย WeChat Pay เขาก็ไปหา QR code WeChat Pay มาจ่าย Alipay เขาหา QR code Alipay มาเราอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกร้านค้าอาจจะรู้สึกไม่สะดวกแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือ2เจ้าเนี่ยไปล็อกอินร้านค้าไว้แล้วเจ้าเราประมาณ 47% ของ market share มีบริษัทให้บริการ payment อีก200กว่าเจ้าแข่งกันสำหรับไอ้ 6% market share ที่เหลือเพราะว่าเขาล็อกไปด้วยกันที่เขามีไอ้ QR code system ที่ร้านค้า subscribe ไปแล้วนะเราก็บอกว่าถ้าเราจะเริ่มในเมืองไทยเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเราต้องการทำให้มันเป็น open platform open architecture ครับแบงก์ชาติทำไอ้ standardized QR code ร่วมกับบริษัทเครดิตการ์ดใหญ่5แห่งของโลกคือ Visa Master American Express JCB ของญี่ปุ่นและ China Union Pay ซึ่งปกติเขาจะไม่ค่อยทำงานด้วยกันเพราะเขาเป็นคู่แข่งกันแต่บอกว่าเอาสแตนดาร์ดของทั้งโลกมาแล้วก็มาทำเพื่อจะให้เรารับเครดิตการ์ดที่มาจากทั้งโลกได้ด้วยแล้วก็เป็น Open Architecture ว่าใครจะเป็นแบงก์ Non Bank ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้สแตนดาร์ดอันนี้ได้ต่อไปมีบริษัท Payment ใหม่ๆที่เก่งนะครับที่เก่งให้บริการได้ถูกมีบริการต่อยอดเยอะก็มาใช้ตรงนี้ได้แทนที่ร้านค้าไทยหรือบริษัทไทยจะไปถูกล็อกอินอยู่ด้วยไอ้อินฟราสตรักเจอร์แบบเดิมเหมือนกรณีของ Alipay WeChat Pay
วันนี้แบงก์ชาติจีนก็เพิ่งลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยจะต้องทำสแตนดาร์ดอะไรบางอย่างแล้วแต่มันจะช้าไปแล้วเพราะว่าตลาดมันถูกล็อกไปโดยเจ้าใหญ่แล้วครับไอ้โจทย์ของการสร้าง Open Architecture เนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าว่าใครจะเป็นผู้เล่นนะเพราะว่าถ้าโลกเทคโนโลยีใหม่ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ดีไซน์ระบบให้ดีตั้งต้นให้ถูกนะเจ้าใหญ่จะปลาใหญ่มันจะกินปลาเล็กและเจ้าใหญ่จะได้ประโยชน์โลกที่เทคโนโลยีนะครับอย่างที่เราทราบกันนะว่าคนรวยกว่าใหญ่กว่าก็มี access to เทคโนโลยีได้มากกว่าแล้วเขาก็สามารถหาประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากกว่านะครับเพราะนั้นการสร้างระบบอย่างในภาคการเงินนะถ้าทำอะไรให้มันเป็น open architecture ซะมีมาตรฐานกลางแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนเก่งคนที่อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาว่า winner takes all นะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นช่วงที่สำคัญมากเลยในช่วงผมว่าในช่วงนี้ไปอีก5ปีข้างหน้านะเพราะเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับถ้าเราไม่ aware กับประเด็นเหล่านี้เนี่ยคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีมากกว่าดีกว่าซึ่งไม่ใช่จะไม่ใช่ผู้เล่นไทยด้วยจากต่างประเทศเขาจะสามารถที่จะมา control ตลาดได้แล้วไอ้ digital divide มันก็จะมากขึ้นนะ digital divide มากขึ้นมันก็มีปัญหาต่างๆตามมาปัญหาสังคมปัญหาความเข้าเทียมกันด้านโอกาสความเท่าเทียมกันด้านรายได้ด้านทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆแต่เทคโนโลยีตอนนี้ถ้าเราทำให้ถูกนะฮะมันจะเป็นโอกาสที่ไปช่วยลดไอ้ inequality ต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาที่พูดถึง financial inclusion เนี่ยในประเทศไทยเราพูดถึง financial inclusion ที่ไรก็ตามเราก็จะบอกว่าเข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อเรามองแค่มิติเดียวของ financial inclusion และจริงๆแล้วบริการเข้าถึงบริการสินเชื่อของเราเนี่ยมันไม่ถึงกับเลวร้ายมากเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นถ้างั้นเราไม่มีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงเหมือนทุกวันนี้เราเป็นหนี้ครัวเรือนอันดับสูงต้นๆของโลกนะครับด้วยระดับ GDP per capita ของเราเนี่ยหนี้ครัวเรือนในหนี้ในระบบด้วยซ้ำไปสูงที่สุดในโลกที่ระดับ GDP per capita ของเราแต่เรามีปัญหา access to financial services อีกด้านอื่นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็น access to payment นะฮะเวลาที่พูดถึง financial inclusion อันแรกที่คุณจะต้องคิดถึงคือ access to payment access to deposits access to ช่องทางการออมอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่access to credit เนี่ยอาจจะตามอันดับ3ด้วยซ้ำไปแล้วอันที่4คือ access to ประกัน insurance เพื่อจะให้แน่ใจว่าเขาสามารถที่โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับเขาสามารถที่จะ go through ไอ้ cycle ขึ้นลงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่มันไม่ได้อยู่ใน control ของเขาอะไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตเรื่องบ้านไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่รถชนพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดหมดเลยนะฮะaccess to payment เราถึงเริ่มลุกขึ้นมานั่งทำเรื่อง prompt pay นะฮะทำให้และเป็นบริการที่ insist ว่าค่าธรรมเนียมการโอนต้องถูกมากแล้วต้องเป็นบริการที่ง่ายมากและเป็นบริการที่ไม่ได้ล็อกลูกค้าไว้กับแบงค์ใดแบงค์หนึ่งเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลิงก์กับ prompt pay หรือเลขประจำตัวประชาชนเราที่เราลิงก์กับ prompt pay เราไม่พอใจแบงค์เรา re-register ใหม่ได้ทันทีนะถอดออกจากแบงค์อื่นใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเปลี่ยนแบงค์ที่เราไปผูกได้นะครับแล้วก็ชัดเจนว่ามันจะช่วยมาลดไอ้เรื่องของ access to payment ยิ่งสาขาแบงก์จะต้องปิดสาขามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยช่องทางไอ้ดิจิตอลพวกนี้มันจะต้องเข้ามาแทนมากขึ้น access to deposits เราก็กำลังทำร่วมกับหลายๆธนาคารที่จะทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง banking agent หรือเรื่องเป็น basic banking account ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมถูกจริงๆกรุงไทยเริ่มไปเยอะมากสำหรับโครงการให้ประชาชนรายได้น้อยนะครับคนที่เป็นโครงการของภาครัฐนี่ก็เป็น access to deposit นะฮะ access to insurance เราก็เริ่มทำคอปพอเริ่มทำเรื่อง micro insurance นะครับประกันพืชผลที่เริ่มกระจายไปแทนที่เกิดน้ำท่วมทีฝนแรงทีแล้วต้องวิ่งมาหารัฐบาลให้รัฐบาลชดเชยก็มี insurance ที่จะ cover นะครับเพราะนั้นมันจะมีหลายมิติมากซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทได้มากมายเลยในช่วงนี้ครับผมคิดว่าเป็นโอกาสสำคัญมากผมเวลาล่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอคำถามอีกสัก2คำถามสุดท้ายแล้วผมจะเปิดฟลอร์ให้ทุกท่านได้ถามผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะมีคำถามเยอะนะครับพี่ก็เล่าสรุปให้เราฟังดีมากนะครับเรื่องปัญหาของ access เนี่ยซึ่งผมเห็นจริงๆเราก็ทำนะทางแบงก์ชาติก็ทำมาตลอดเลยตั้งแต่ access to payment ก็มี prompt pay ออกมานะครับตอนนี้คนก็มาเริ่ม payment เนี่ยเริ่มถูกแล้วต้นทุนถูกแล้ว access to deposit เราก็เห็นแล้วมีการตั้ง banking agent เดี๋ยว
เดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยผมก็พูดอยู่เสมอว่ามันก็คงไม่คุ้มนะถ้าผมอยากจะฝากตังค์100บาทแต่ผมต้องนั่งรถไปเสียค่ารถไปกับ40บาทนะมันก็ดอกเบี้ยมันเท่ากับหายไปตั้ง 60% แล้วไม่งั้น40% แล้วมันก็ไม่คุ้มนะครับ access to credit นะครับแล้วก็ insurance ครับมีคำถามอีกคำถามนึงครับว่าคือก่อนที่ผมจะมาอยู่แบงกิ้งเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็สงสัยว่าทำไมทุกแบงค์เนี่ยมักจะแข่งกันบอกว่าฟรีอินคัมเราก็สงสัยนะว่าแบงค์ไม่ให้กู้เหรอทำไมต้องมาหาฟรีอินคัมพอมาอยู่แบงค์ก็เพิ่งเข้าใจว่าไม่รู้จะให้ใครกู้เราอยากให้กู้แต่ว่าให้กู้ไม่ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนอีกกลุ่มนึงในสังคมนะก็อยากจะยืมตังค์นะคนข้างๆบ้านบอกเนี่ยตรงซอยนู้นมายืมตังค์ให้ร้อยละ10ผมบอกไม่เอาผมไม่อยากทำบาปบอกไม่ให้เขาเนี่ยทำบุญผมก็เลยลึกตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าไอ้แบงกิ้งเรามันบิดเบี้ยวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะอยู่ภาคแบงก์เนี่ยแบงก์ก็อยากให้กู้นะแต่ให้กู้ไม่ได้ไม่รู้จะให้ยังไงไม่รู้จะเมเจอร์ริสเขายังไงไอ้คนที่อยากกู้ก็มีนะยอมจ่ายดอกเบี้ยนี่ถ้าเขาได้ดอกเบี้ยร้อยละ8เนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยต่อเดือนนะเขาแฮปปี้มากเขาจ่ายอยู่ร้อยละ20นะครับคำถามคือมันปัญหามันคืออะไรอาจจะยาวนะครับแต่ว่าปัญหาคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราที่อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นทิ้งคำถามไปให้พี่กอว่าเราพวกเราเนี่ยเราจะมีบทบาทช่วยยังไงให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ปัญหาไปครับครับมันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละธุรกิจก็ไม่เหมือนกันนะครับนั้นความเสี่ยงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความต้องการรูปแบบของความต้องการเงินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่บริการทางการเงินเนี่ยต้องมีความหลากหลายนะผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับ อย่างที่เม่นพูดถึงเนี่ยคนบางกลุ่มเขายินดีที่จะยอมจ่ายดอกเบี้ยแพงนะขอให้เข้าถึงช่องทางขอให้ได้เงินเถอะนะโดยที่ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่สำคัญคนบางกลุ่มมีหลักประกันอะไรบางอย่างคนบางกลุ่มไม่มีหลักประกันเลยนะครับคนบางกลุ่มต้องการเงินกู้ที่เป็นเงินกู้สำหรับยาวๆคนบางคนอาจจะต้องการแค่เงินหมุนในช่วงสั้นๆในบางช่วงเวลานะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือทำยังไงที่จะให้มีบริการทางการเงินที่หลากหลายนะฮะซึ่งวันนี้ในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังแบงก์ชาตินะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้พยายามจะบอกว่าจะหาทางตอบโจทย์นะฮะด้วยช่องทางที่หลากหลายมันถึงมีไลเซนส์นาโนไฟแนนซ์เพอร์ซันนอลโลนพิกโก้ไฟแนนซ์ออกมานะครับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็เป็นช่องทางการให้บริการทางการเงินนะแต่มันก็ยังมีมันยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ของคนได้หมดนะครับบางประเทศมีไมโครไฟแนนซ์แต่ไมโครไฟแนนซ์ในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเกิดมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนสหกรณ์ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับที่ทำงานหรืออะไรแบบนั้นมากกว่าซึ่งคนจำนวนไม่น้อยเขามีอาชีพอิสระเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ได้นะมันมีผมคิดว่าสถาบันเงินเขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาก็พยายามจะศึกษาวิธีที่จะเข้าไปตลาดต่างๆอย่างวันนี้เราก็จะเห็นไอ้พวก car for cash ไม่ต้องมาจดจำนองเลยนะเอาแค่ทะเบียนมาวางซึ่งจริงๆผลทางกฎหมายก็อาจจะไม่มีแต่มันอาจจะเป็นเครื่องหลักประกันเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอะไรบางอย่างจากการที่มีทะเบียนมานะครับมันกลับไป2เรื่องสำคัญที่เม่นพูดตอนต้นเรื่องแรกก็คือว่า asymmetric information คือข้อมูลที่คนที่อยากจะปล่อยกู้มีกับเกี่ยวกับตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้มั่นใจได้นะเพื่อที่จะสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้นะครับไอ้บริการทางการเงินของแบงค์เนี่ยแบงค์ยังมีคนที่ทำเรื่องวิเคราะห์อะไรต่างๆและยังมีความเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ที่เป็นผู้ให้บริการรายย่อยทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถเข้ามีข้อมูลที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้นะครับอันที่สองคือต้นทุนของการให้บริการมันก็จะค่อนข้างสูงเพราะนั้นเราจะเห็นเป็นทักษะที่เป็นพวก localize เนี่ยก็จะปล่อยได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นพวกที่เป็น
สากลหรือรู้จักใครทั้งนี้ก็เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงนึงแต่ตรงนี้เป็นแกปส์ใหญ่เป็นช่องว่างใหญ่ของเมืองไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่มีคำตอบเดียวนะแต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าต้องทำให้มีบริการทางการเงินที่หลากหลายและให้ตลาดมันทำงานนะให้ตลาดมันทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันและพยายามจะไปปิดลดต้นทุนที่มันสูงไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของข้อมูลหรือต้นทุนในเรื่องการบริการซึ่งทั้งสองอันเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทนะจะช่วยลดต้นทุนและควรจะทำให้คนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น